เรื่องผ่องใสเพราะธรรมพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบมารดาของนางกานาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าครั้งนั้นอุบาสิกาชื่อกานะมาตาเป็นสตรีผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้ยกบุตรีชื่อกานา ให้แก่ชายผู้หนึ่งในตำบลบ้านหมู่หนึ่งครั้งนั้นนางกานาได้ไปเรือนมารดาด้วยธุระบางอย่างฝ่ายสามีของนางกานาได้ส่งข่าวไปยังนางกานาว่าแม่กานาจงกลับมาฉันปรารถนาให้แม่กานากลับอุบาสิกาชื่อกานะมาตาคิดว่า การที่บุตรีจะกลับไปมือเปล่าดูกระไรยอยู่นางจึงได้ทอดขนมเมื่อขนมสุกแล้วภิกษุผู้ถือเที่ยวบินทบาทรูปหนึ่งได้เข้ามาถึงบ้านอุบาสิกากาณมาตาอุบาสิกากาณมาตาจึงสั่งให้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแล้ว ได้บอกแก่ภิกษุรูปอื่นนางก็ได้สั่งให้ถวายขนมแม้แก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแล้วได้บอกแก่ภิกษุรูปอื่นนางก็ได้สั่งให้ถวายขนมแม้แก่ภิกษุรูปนั้นขนมตามที่จัดไว้ได้หมดสิ้นแล้วแม้คราวที่สองสามีของนางกานา ก็ได้ส่งข่าวไปยังนางกานาว่าแม่กานาจงกลับมาฉันปรารถนาให้แม่กานากลับแม้คราวที่สองอุบาสิกากานามาตาก็คิดว่าการที่บุตรีจะกลับไปมือเปล่าดูกระไรอยู่นางจึงได้ทอดขนมเมื่อขนมสุกแล้วภิกษุ ผู้ถือเที่ยวบินทบาทรูปหนึ่งได้เข้ามาถึงบ้านอุบาสิกากานณมาตาอุบาสิกากานณมาตาจึงได้สั่งให้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแล้วได้บอกแก่ภิกษุรูปอื่นนางก็ได้สั่งให้ถวายขนมแม้แก่ภิกษุรูปนั้น ขนมตามที่จัดไว้ได้หมดสิ้นแล้วแม้คราวที่สามสามีของนางกานาก็ได้ส่งข่าวไปยังนางกานาว่าแม่กานาจงกลับมาฉันปรารถนาให้แม่กานากลับมาถ้าแม่กานาไม่กลับฉันจักนำหญิงอื่นมาเป็นภรรยาแม้คราวที่สามอุบาสิกากานามาตาก็คิดว่า การที่บุตรีจะกลับไปมือเปล่าดูกระไรอยู่นางจึงได้ทอดขนมเมื่อขนมสุกแล้วภิกษุผู้ถือเที่ยวบินทบาตรูปหนึ่งได้เข้ามาถึงบ้านอุบาสิกากาณมาตาอุบาสิกากาณมาตาจึงสั่งให้ถวายขนมแก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแล้ว ได้บอกภิกษุรูปอื่นนางก็ได้สั่งให้ถวายขนมแม้แก่ภิกษุรูปนั้นภิกษุรูปนั้นออกไปแล้วได้บอกแก่ภิกษุรูปอื่นนางก็ได้สั่งให้ถวายขนมแม้แก่ภิกษุรูปนั้นขนมตามที่จัดไว้ได้หมดสิ้นแล้วครั้งนั้นสามีของนางกานา นำภรรยาใหม่มานางกานาได้ฟังเรื่องนั้นแล้วจึงด่าจึงบริาพาทพูกภิกษุซึ่งนางเห็นว่าการครองเรือนของนางชิบหายเพราะภิกษุเหล่านี้พระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงได้เสด็จไปในที่นั้นบาสิกากานะมาตาถวายบังคมพระศาสดา แล้วนิมนต์ให้ประทับนั่งบนอาสนะที่ตนตกแต่งไว้ได้ถวายข้าวยาคูและของควรเคี้ยวพระศาสดาสเสวยพระกยาหารเช้าแล้วตรัสถามว่ากานาไปไหนอุบาสิกากาณามาตาทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะนางเห็นพระองค์แล้วกระดาษ ยืนร้องไห้อยู่เพราะเหตุอะไรเล่านางด่าบริพาทพวกภิกษุเพราะฉะนั้นนางเห็นพระองค์แล้วจึงกระดาษยืนร้องไห้อยู่พระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระศาสดาทรงมีรับสั่งให้เรียกนางกานามาแล้วตรัสถามว่ากานา เจ้าเห็นเราแล้วจึงกระดาษแอบร้องไห้ทำไมุบาสิกากานามาตาได้กราบทูลกิริยาที่นางกระทำให้ทรงทราบทีนั้นพระาศาสดาตรัสก,กับอุบาสิกาการนามาตาว่ากานามาตาก็สาวกทั้งหลายของเราถือเอาสิ่งที่เธอให้แล้ว หรือว่าที่ยังมิได้ให้เล่าถือเอาสิ่งที่หม่อมฉันถวายแล้วพระพุทธเจ้าข่าถ้าสาวกของเราเที่ยวบินทบาทถึงประตูเรือนของเธอแล้วถือเอาสิ่งที่เธอให้แล้วจะมีโทษอะไรแก่สาวกเหล่านั้นเล่าโทษของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าค่า โทษของนางนี่เท่านั้นมีอยู่กา,า่าได้ยินว่าสาวกของเราเที่ยวบินทบาทมาถึงประตูรเรือนนี้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้มารดาของเจ้าได้ถวายขนมแก่สาวกเหล่านั้นในเรื่องนี้ชื่อว่าโทษอะไรจากมีแก่พวกสาวกทั้งหลายของเราเล่า นางกานาทูลว่าโทษของพระผู้เป็นเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าค่ะหม่อมฉันเท่านั้นมีโทษนางถวายบังคมพระศาสดาให้ทรงยกโทษครั้งนั้นพระศาสดาได้ตรัสอนุปุกพิกถาแก่นางนางได้บรรลุโสดาปฏิผลพระศาสดาเสด็จลุกจากอาสนะ เมื่อจะเสด็จไปสู่วิหารได้เสด็จไปทางพระลานหลวงพระราชาทอดพระเนตรเห็นแล้วตรัสถามว่าพระนายนั่นดูเหมือนพระศาสดาราชบุรุษกราบทูลว่าถูกแล้วพระเจ้าคะ่ะดังนี้แล้วจึงส่งไปด้วยพระดำรัสว่าเจ้าจงไป จงกราบทูลความที่เราจะมาถวายบังคมพระราชาได้เข้าไปเฝ้าพระศัสดาซึ่งประทับยืนอยู่ณพระลานหลวงถวายบังคมด้วยเบญจางคับประดิษฐ์แล้วทูลถามว่าพระองค์เสด็จไปไหนมาพระพุทธเจ้าข่าพระศาสดาตรัสว่ามหาบาพิตรอาตมาภาพ ไปสู่เรือนมารดาของนางกานาเพราะเหตุอะไรพระองค์จึงเสด็จไปพระพุทธเจ้าข้าได้ข่าวว่านางกานาด่าบริพาสภิกษุอาตมาภาพไปเพราะเหตุนั้นก็พระองค์ทรงทำให้นางไม่ด่าแล้วหรือพระพุทธเจ้าข้าถวายพระพรมหาบพิษ อาตมาภาพทำนางมิให้เป็นผู้ด่าภิกษุแล้วและให้เป็นเจ้าของทรัพย์อันเป็นโลกุตระแล้วพระองค์ทรงทำให้นางเป็นเจ้าของทรัพย์ที่เป็นโลกุตระแล้วก็ช่างเถิดพระพุทธเจ้าข้าส่วนหม่อมฉันจะททำนางให้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่เป็นโลกีดังนี้แล้วถวายบังคมพระาศาสดาเสด็จกลับ แล้วทรงส่งยานใหญ่ที่ปกปิดไปรับสั่งให้เรียกนางกานามาแล้วประดับด้วยเครื่องอาภรณ์ทุกอย่างทรงตั้งไว้ในตำแหน่งพระธิดาองค์ใหญ่แล้วตรัสว่าผู้ใดสามารถเลี้ยงดูธิดาของเราได้ผู้นั้นจงรับเอานางไปครั้งนั้นมหาอมย์ผู้สำเร็จราชกิจทุกอย่างคนหนึ่ง กราบทูลว่าข้าพระองค์จากเลี้ยงดูพระธิดาของฝ่าพระบาทด,ดังนี้แล้วนำนางไปยังเรือนของตนมอบความเป็นใหญ่ทุกอย่างให้แล้วกล่าววา่าเจ้าจงทําบุญตามชอบใจเถิดตั้งแต่วันนั้นมานางกานาตั้งคนบริจาคทานไว้ที่ประตูทั้งสี่ทิศ แต่ไม่มีภิกษุหรือภิกษุณีมารับทายธรรมของนางเลยของควรเคี้ยวและของควรบริโภคที่นางกานาตระเตรียมไว้ที่ประตูเรือนได้เป็นเสมือนของอันไร้ประโยชน์ไม่มีใครต้องการรับวันหนึ่งพวกภิกษุสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุ ในการก่อนพระเถระสี่รูปทำความเดือดร้อนให้แก่นางกานานางได้ด่าบริพาทภิกษุทั้งหลายเป็นอย่างมากเพราะอาศัยพระศา,าสดานางจึงเป็นผู้มีศรัทธาประตูเรือนของนางได้เปิดแล้วเพื่อภิกษุทั้งหลายแต่ไม่มีใครไปรับทายธรรมของนางเลยโอ้คุณของพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจร์จริง พระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งสี่รูปนั้นทำความเดือดร้อนแก่นางกานามิใช่แต่บัดนี้เท่านั้น แม้ในการก่อนพวกเธอก็ทำแล้วเหมือนกันอันหนึ่งเราได้ทำให้นางกานาทำตามถ้อยคำของเรามิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็ทำแล้วเหมือนกันพวกภิกษุผู้ใคร่จะฟังเนื้อความนั้นทูลวิงวอนพระศาสดาจึงตรัส พับผู้ชาดกว่าพับผู้ชาดกว่าด้วยวิธีให้แมวตายในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในสกุลช่างสลักหินเมื่อเจริญวัยได้ศึกษาศิลปะจนสำเร็จ ในนิคมแห่งหนึ่งณนะแคว้นกาสีได้มีเศรษฐีมีสมบัติมากอยู่คนหนึ่งฝังเงินไว้สีสโกดภรรยาของเขาตายไปแล้วเพราะความห่วงในทรัพย์นางจึงเกิดเป็นหนูอยู่บนกองทรัพย์ตระกูลนั้นค่อยๆเสื่อมไปโดยลำดับผู้สืบทอดก็ขาดตอนแม้บ้านนั้นก็ถูกทอดทิ้งไว้จนร้าง ครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ขุดหินในบ้านร้างนั้นมาสลักฝ่ายนางหนูนั้นเที่ยวหากินเห็นพระโพธิสัตว์บ่อยครั้งก็เกิดความรักคิดว่าทรัพย์ของเรามากมายจากชิบหายเสียโดยไร้เหตุเราจักร่วมกับบุรุษนี้ใช้ใจ่ายทรัพย์วันหนึ่งนางได้คาบทรัพย์หนึ่งกระสาบ ไปสู่ที่อยู่ของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เห็นนางแล้วก็ปราศัยด้วยวาจาน่ารักกล่าวว่าแม่คุณเอ๋ยข้าเอากระสาบมาทำไมเล่านางตอบว่าพ่อคุณท่านจงรับกระสาบนี้ไปใช้ส่วนตัวบ้างนําเนื้อมาเผื่อฉันบ้างพระโพธิสัตว์รับคำแล้ว เอากระสาไปสู่พระนครซื้อเนื้อมาสกหนึ่งแล้วนำมาให้นางนางรับเอาเนื้อแล้วไปสู่ที่อยู่ของตนเคี้ยวกินตามพอใจนับแต่นั้นมาหนูก็ให้กระสาแก่พระโพธิสัตว์ทุกวันโดยทำนองนี้แลแม้พระโพธิสัตว์ก็นำเนื้อมาให้หนูทุกวันอยู่มาวันหนึ่ง แมวตัวหนึ่งจับนางหนูนั้นได้ครั้งนั้นนางหนูพูดกับแมวนั้นว่าท่านอยากฆ่าเราเลยนะแมวนั้นถามว่าเรื่องอะไรเราจะไม่ฆ่าเราหิวอยากกินเนื้อไม่อาจจะไว้ชีวิตเจ้าได้ก็ท่านอยากจะได้กินเนื้อเพียงวันเดียวเท่านั้นหรืออยากจะได้กินตลอดไปถ้าเลือกได้ เราก็อยากกินตลอดไปถ้าเช่นนั้นเราจะให้เนื้อท่านตลอดไปท่านจงปล่อยเราเถิดถ้าเช่นนั้นเจ้าอย่าลืมเสียนะแล้วก็ปล่อยนางไปตั้งแต่นั้นนางหนูก็แบ่งเนื้อที่พระโพธิสัตว์นำมาให้ตนเป็นสองส่วนให้แมวเสียส่วนหนึ่งกินเองส่วนหนึ่ง อยู่มาวันหนึ่งนางถูกแมวตัวอื่นจับได้อีกนางหนูก็ต้องร้องขอให้มันตกลงทำนองเดียวกันแล้วให้ปล่อยตนตั้งแต่นั้นก็ต้องแบ่งเนื้อออกเป็นสามส่วนครั้นถูกแมวตัวอื่นจับได้อีกก็คงขอร้องให้ปล่อยตนด้วยวิธีนั้นแหละจำเดิมแต่นั้นก็ต้องแบ่งเนื้อออกเป็นสี่ส่วน ต่อมาถูกแมวอื่นจับได้อีกก็ขอร้องให้ปล่อยตนด้วยวิธีนั้นอีกนับแต่นั้นมาก็ต้องแบ่งกินกันถึงห้าส่วนเพราะความที่มีอาหารน้อยนางหนูจึงสู้พร้อมพระโพธิสัตว์เห็นนางหนูนั้นแล้วกล่าวว่าแม่คุณเอ๋ยทำไมจึงสูบเซียวเหี่ยวแห้งไปเล่าครั้นนางหนูบอกเหตุแล้ว พระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่าทำไมไม่บอกฉันจนป่านนี้ฉันจะจัดการเรื่องนี้เองพระโพธิสัตว์ทำให้นางหนูเบา่ใจแล้วได้ทำรูถ้ำด้วยแก้วผลึกใสนำมามอบให้นางหนูสั่งว่าแม่คุณเจ้าจงเข้าไปสู่ถ้ำแก้วผลึกนี้นอนเสียแล้วตวาดแมวที่พากันมาด้วยวาจาที่หยาบคาย นางหนูได้เข้าไปนอนในถ้ำแก้วผลึกครั้นแมวตัวที่หนึ่งมาหานางกล่าวว่าเจ้าจงให้เนื้อแก่เรานางหนูก็ตวาดมันว่าไอ้แมวชั่วตัวร้ายกูเป็นที่ฆ่าหาเนื้อให้มึงหรือจองไปกินเนื้อลูกๆของมึงเถิดแมวไม่รู้ว่านางนอนในถ้ำแก้วผลึกด้วยอำนาจความโกรธ จึงวิ่งไปโดยเร็วด้วยหมายจักจับหนูให้ได้ซวงอกได้กระแทกเข้ากับถ้ำแก้วผลึกหัวใจของมันแตกทันทีตาทั้งคู่ถลนออกมามันสิ้นชีวิตตรงนั้นเองด้วยอุบายนี้แมวทั้งสี่ต่างก็พากันสิ้นชีวิตหมดนับแต่นั้นมาหนูก็ปลอดภัยให้กระสาบสองถึงสามกระสาบ แก่พระโพธิสัตว์ทุกๆวันต่อมาก็ได้มอบทรัพย์ทั้งหมดให้แก่พระโพธิสัตว์เพียงผู้เดียวทั้งคู่มิได้ทำลายไมตรีกันจนสิ้นชีวิตแล้วต่างก็ไปตามยถากรรมพระศาส,าสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าแมวทั้งสี่ในครั้งนั้น ได้มาเป็นภิกษุทั้งสี่นางหนูได้มาเป็นนางกานาส่วนช่างแก้วผู้สลักหินได้มาเป็นเราตถาคตดังนี้แล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตการนางกานาได้เป็นผู้มีใจหมดหมองมีจิตขุนมัวอย่างนี้ แต่ได้เป็นผู้มีจิตผ่องใสเหมือนห่วงน้ำมีน้ำใสเพราะคําของเราเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบัณฑิตทั้งหลายฟังธรรมแล้วย่อมผ่องใสเหมือนห่วงน้ำลึกใสแจว๋วไม่คุณมัวฉะนั้นในเวลาจบเทศนา ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผ่องใสเพราะธรรมจบ